มหากรรมสั่งของออนไลน์นะคะหลังใหญ่มหึมามหาศาลน่าจะเป็นโซฟาแล้วก็ไม้ม็อบนะคะมาแกะกันเนาะที่เราจะมาแกะทั้งปั่นไม้กับไม้ถูพื้นนะคะมาหลายวันแล้วไม่ได้แกะสักทีเนาะคืองงว่ากล่องเบามากคุณแม่อุ้มน้องมือหนึ่งแล้วก็แบกลังอันเนี้ยใหญ่โตเนี่ยขึ้นมามือข้างหนึ่งคือมันเบาเหมือนมีกล่องเปล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหนักกว่ากล่องเปล่าหน่อยนึงอ่ะคือพอรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่งงว่าเฮ้ยมันมีทั้งถังปั่นกับไม้ถูพื้นจริงๆเหรอแกะดูสิเนี่ยนี่แกะกันแบบสดๆเลยนะคือไม่อยากจะตัดภาพเลยงงวะเฮ้ยมันเบาอย่างเงี้ยได้จริงไหมเนี่ยงงอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมือข้างเดียวนะฉันต้องจับถ่ายข้างอีกข้างเลยกันมือซ้ายไม่ถนัดนะครับตักกันสดๆเอาพุงดันกล่องดันลังเลยทีเดียวเฮ้ยมันมีจริงอ่ะเบามากเบาจนงงอ่ะเฮ้ยมันเบาขนาดนี้เนี่ยนี่ไม้ใช่ไหมมันก็ก็แข็งนะไม่ได้ว่าแบบกองแกงแต่อย่างใดต้องลองประกอบดูว่ามันจะงอแกะไหมอันนี้ทั้งเป็นสแตนเลสดีเลยทีเดียวมีพลาสติกกันแบบกันโดนมือโดนอะไรด้วยเนาะมันก็เป็นหัวหิ้วมันก็เป็นหัวหิ้วนะคะไม้ถูได้มาสองอันด้วยก็คือตัวหนึ่งอันกับอีกอันนึงเป็นตัวสำรองใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวยังไงอันนี้อันนี้เป็นตัวเปลี่ยนรีฟิลนะคะตัวเปลี่ยนนี่แล้วก็ด้ามนี่ก็คือเวลาเราไอปั่นตรงนี้ก็คือเอาไอ้มาเสียบอ่ะอ๋อนี่ไงมันจะมีแกนนี่ก็คือเสียบเข้าไปแล้วก็ดันก็จะหมุนนะมาลองมาประกอบอะไรที่ด้วยมีน้ำหนักอะไรที่ด้วยมันก็ไม่ได้หนักมากเนาะมันก็ไม่ถึงนะเย้ด้วยมันก็เบาอ่ะแต่ว่าเหล็กแบบแข็งเหล็กแข็งไม่ได้แบบว่างอนหนักสปาติกเนี่ยเบาแล้วยังไงใส่ไปแล้วแกนไหนมันจะล็อกยังไงคือหรือว่ามันอะไรมันขาดหายไปต้องใส่ด้านไหนเดี๋ยวนะไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้คือด้านที่ต้องเสียบกับนี่เปลี่ยนอีกทีก็คือหมุนอันนี้ออกผิดใช่ไหมผิดหรือถูกไหมอันนี้โอ้ไม่แสงแน่หรอกอันนี้ที่แสงแน่แล้วก็แน่ที่แสงแน่เวลาที่เราจะไปได้กับไอ้ม็อบใช่ไหมก็เข้าไปมาล็อกตรงนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ต้องห้ามล็อกปลดล็อกไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปเลย
ดูแล้วค่ะมันก็จะหมุนนี่หมุนไม่ได้แบบว่าไม่ต้องใช้แรงเลยมากโอเคถือว่าผ่านดีคืออย่างดีเลยทีเดียวแต่ผมว่ามันเบาคือเบากว่าอันเก่าที่ซื้อมามากอ่ะอันเก่านี่แฟนเขาถูเสร็จแล้วชอบไปตากแดดอยู่หลังบ้านนะมันก็จะมีความเกาะโดนแดดโดนฝนมันก็มีความเกาะเนาะจนไม้ถูมันเหมือนว่าเขาเรียกอะไรตัวล็อกตรงเนี้ยมันพังมันไม่ล็อกอ่ะก็เลยจะซื้อตอนแรกกะว่าตั้งใจจะซื้อแต่แค่ไอรีฟิลมาใส่ใช่ไหมรีฟิลอ่ะมันเกือบร้อยแล้วอ่ะแต่ถังปั่นอันเนี้ยพร้อมกับไม้ถูเนี่ยทั้งเซ็ตเนี่ย155 บาทก็ซื้อทั้งเซ็ตนี่เลยดีกว่าไหมก็ถูกโอเคแล้ววันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะคะไปก่อนเด้อบาย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 อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะรีวิวเลยลูกเล่นกันอยู่ข้างหลังนี่นะครับแม่ถ่ายน้องบ้างดิครับ